นี่ทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่กับคุณด้วยเนี่ยก็คุณหิวไงคุณบังคับฉันมาเอาหน้าผมหิวกินคนเดียวมันเหงาอ่ะทำไมไม่ชวนเพื่อนคุณมาน้ำหรอพี่ชายหวงไม่ให้มาถ้าฉันมีน้องสาวนะฉันก็ไม่ให้มาคุณหรอกแต่ถึงคุณมีน้องสาวผมก็ยังจะมากับคุณอยู่ดีแหมทำหน้าไม่เชื่อผมพูดจริงคุณไม่ได้เป็นเพื่อนฉันเอาที่คุณสบายใจแต่ผมคิดว่าคุณเป็นเพื่อนผมมีเพื่อนเป็นบาร์เทนเดอร์โคตรเท่ช่วยหน่อยไงเพื่อนเหรอครับมารับแก้มครับสวัสดีค่ะคุณนันแก้มต้องรีบไปทำงานต่อครับผมไม่มีเวลาคุยกับพี่หน้าแล้วไว้เจอกันนะครับโหรอตั้งนานนี่ผมรอคุณมาชั่วโมงนะไหนบอกเลิก4โมงไงนี่มัน5โมงแล้วนะข้าวหิวเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยไปก่อนไปก่อนเลยคุณปล่อยอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคุณชดผมถามหน่อยดิคุณพอจะรู้ไหมว่าคุณเก๋มีแฟนยังแล้วมีคนมาจีบเยอะไหมอ๋อแล้วพี่นันมาที่นี่บ่อยเปล่าไม่ทราบค่ะฉันไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องของเจ้านายผมแค่ถามข้อมูลไม่ได้ยุ่งแต่คำถามของคุณเนี่ยมันเหมือนพวกป้าข้างบ้านชอบถามกันเลยนะคะด่าผมเป็นป้าข้างบ้านเหรอเอ้ยคุณฟังเพลงเหรอฟังเครื่องผมดีกว่าจะได้ฟังด้วยกัน311098เพลงนี้เราคุณเปิดเลยแล้วกาแฟฉันนั้นติดแกมากกว่าหัวใจตอนนี้ไม่ว่างมีเธออยู่ข้างๆนี่ไงวันแรกจนมาวันนี้เธอไม่เปลี่ยนเลยแบบนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายนี่ครับใครจะมองว่าผมแข็งรักก็ไม่เป็นไรแฟนผมน่ารักจังเลยครับเจอแบบนี้ก็ตายนี่ครับบทคนอะไรไม่รู้อยากอยู่ด้วยทุกวันเลย